วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีครับโอ้โหพี่ก็ห่างเหินไปนานหายไปเลยนะครับผมก็โทษที่ยุ่งจริงแต่วันนี้มาเลยบอกเลยว่ากิจกรรมนะครับขั้นแรกรับหนี้ก่อนเลยนะครับผมของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับบอกเลยใครที่มาดูคลิปนี้รับไปเลยนะครับบอกเลยได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนครับผมกับกิจกรรมแรมเพจอสูรแห่งเทพอะไรสักอย่างแต่ก่อนอื่นนะครับท็อปอัพ99เพชรนะครับรับไปเลยครับDB นะครับผมครึ่งความสามารถก็สุดยอดเหมือนกันก็คือยิงและเคลื่อนที่เร็วนะครับและบวกความแม่นยำด้วยก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับผมก็แค่99เพชรก็คือเหมือนได้ฟรีเลยแหละโอเคไหมก็คือเราแค่ท็อปอัพไปเนาะก็ได้เลยกับตัวละคร DB นะครับผมเอาแล้วตัวละครเอาเข้ามาในนี้เฉยเลยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูสแต็กของตัวละครตัวนี้แป๊บนึงนะโหเข้ามาอะไรมั่วไปหมดกดกลับแป๊บนึงโอเคไปที่ตัวละครแล้วไปที่ DB นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่เวล1นะครับ DB Bullet Beast นะครับผมก็เป็น DJ หรือเปล่าไม่รู้นะนี่คือบวกเมื่อยิงแล้วเคลื่อนที่เร็ว 15% นะครับสูงสุดแล้วบวกความแม่นยำด้วยนะครับ 35% เลยเหรอแล้วเกิดสูงสุดนะสูงสุด35นะครับผมก็โคตรดีเลยบอกเลยใส่กับลอล่าเข้าไปนี่บันเทิงเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับกับเจ้า DB นะครับก็ง่ายๆรับฟรีเหมือนรับฟรีเลยบอกเลยแล้วเอาเพชรไปละลายอย่างอื่นนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาจัดหนักจัดเต็มกันดีกว่านะครับกับกิจกรรมแรมเพจนะครับถ้าใครคิดถึงพี่นะขอคนละไลค์2ไลค์ก็ยังดีกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ผ่านมานะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยครับมันมีอะไรบ้างนะเข้าไปที่กิจกรรมแรมเพจเทพอสูรโลกใหม่นะครับผมโอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางคนงงอะไรวะพี่บางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันคือเต่านะครับผมวันที่26นะครับเข้ามากดรับบอร์ดฟินิกซ์นะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยบอกเลยโคตรเท่เลยดูทีในวันที่26นะครับผมย้ำว่า26กดรับบอร์ดนะครับผมเป็นบอร์ดไฟนกฟินิกซ์ไฟนะครับผมปีกแห่งเปลวเพลิงนั่นเองอันนี้เป็นของชิ้นแรกและแลด้วยนะครับผมโอเคไหมต่อไปนะครับอะไรเข้ามาในนี้ได้ยังไงโอ้กรงล้อแห่งโชคชะตามันเป็นไอตัวเสือขาวนะแล้วให้เราจิ้มไปที่เต่านะครับจะมีแผนที่การค้นหาสมบัติเพื่อรับรางวัลนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมน่าจะเล่นเป็นภารกิจทีมหรือเปล่านะครับหรือยังไงเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะก็คือไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อัญเชิญนะครับอัญเชิญนี่คือพี่กดไปแล้วก็ขอโทษทีก็คือวันนึงมันจะดีตีสี่นะครับให้เราวาดรูปนกรูปแมวรูปอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่การอัญเชิญของเรานะครับผมทั้งหมด9วันหรือ7วันนะพี่ก็จำไม่ได้แล้วก็คือจะได้ทั้งด้านของสกินลดอ้อ9วันนะครับผมก็จะได้สกินลดจิ๊บนั่นเองต่อไปนะครับเป็นคุณทรัพย์อสูรที่โคตรเกลือเลยนะครับผมเป็นไอเทมกากมากเลยพี่บอกเลยโคตรกากเลยนะครับแบบไม่ปื้มตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสำหรับคนที่อยากได้กองไฟไปผิงเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคสำหรับโทเค็นที่จะเอามาแลกนะครับสามารถหาได้ในแมปทั่วไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยดูอ่ะพี่มาเล่นนะครับคือพี่ไม่ได้ตั้งใจมาฆ่านะครับพี่ก็มาวิ่งแล้วมันก็ชนะนะครับผมก็งงเหมือนกันงงบ้าเลยมันก็ต้องชนะป่ะ13อันนะก็คือสามารถเก็บได้มันดรอปในแมปเลยนะครับผม ดรอปในแมปเลยง่ายๆเลยนะครับผมก็เกาะสวรรค์ทั่วไปหรืออะไรหรือหมด4v4ก็ได้นะครับและยังได้จากภารกิจรายวันอีกนะครับผม2 4 6 6อันต่อวันนะครับก็ทำสังหารแล้วแต่เควสนะครับทำภารกิจสร้างดาเมจอะไรแล้วแต่นะครับคูณ2อะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้เลยนะทั้งหมดมี32อันแล้วเอา32อันตรงนี้ไปทำอะไรนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับเกิดฝากอยากเป็นไปได้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่หน่อยนะครับผมพี่ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยเนาะภารกิจส่วนตัวเยอะธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะครับผมเพ้อๆน่ะคั่งๆนิดนึงโอเคนะโอเคเปิดมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะศึกอสเทพอสูรนะก็คือการปลดล็อกผนึกแห่งเทพอสูรนั่นเองนะครับผมก็ย้ำนิดนึงนะครับว่าไม่ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าเอาประมาณสักผนึกแรกเพราะว่ามันจะล็อกอยู่นะครับมันไม่สามารถปลดล็อกต่อไปได้นะครับผมโอเคไหม
โอเคนะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยแล้วแต่ละผนึกนะครับมันจะมีของรางวัลนะครับเช่นผนึกของมังกรฟ้าอันบนนะครับดูนะครับมังกรฟ้าอันบนก็จะได้ทางด้านของสกินของเดนกินั่นเองสกินของเดนกิคืออะไรแบบนี้เลยครับผมนี่เป็นไงเรานี่คือถึงปุ๊บได้เลยนะครับและสกินของนี่สกินไม่ใช่สกินก็คือผนึกที่2ก็จะได้นี่เลยครับผนึกที่3ก็ได้นี้เลยนะโหแบบเป็นไอเทมที่แบบสวยมากนะครับผมก็คือแต่ละผนึกนะครับจะมีของนะครับผนึกคริสตัลคริสตัลคริสตัลอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมโปรไฟล์รูปพื้นหลังอะไรประมาณนี้นะครับมาทางด้านของเสือม่วงมังกรพยัคฆ์สวรรค์นี้เป็นระเบิดนะครับผมโอ้โหมีระเบิดด้วยแล้วก็มีกองดวงใจมีพินด้วยนะดูมีพินพยัคฆ์สวรรค์ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานะพี่บอกไว้นะครับต้องเก็บพินไว้ให้เขารู้ว่าเราแน่แค่ไหนนะครับเล่นมากี่กิจกรรมแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเหมือนมันซ้ำนะเมื่อกี้นะเต่านะครับเต่าดำสวรรค์นะครับระเบิดในซ้ำเนี่ยซ้ำพี่บอกเลยซ้ำประมาณนี้เลยนะครับไอเทมซ้ำก็มีด้วยนะมีพินมังกรฟ้าหวั่นด้วยมังกรฟ้านะครับผมงานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับผมก็และไอเทมสุดแบบโคตรเทพโคตรดีเลยครับก็เราจะได้ชุดทางด้านของแรมเพจอสูรเทพสวรรค์ก็คือเต่าสวรรค์นั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็คือเมื่อปลดล็อกทั้ง4ทางครบนะครับเข้าใจนะครับผมสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจนะครับผมก็ต้องเข้าใจนะพี่อธิบายแล้วนะครับสำหรับคนที่รู้ก็บอกเพื่อนด้วยหรือแชร์คลิปพี่ไปให้ดูก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอ้โหง่ายๆชุดเท่ๆแบบนี้ได้ฟรีนี่ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยเนาะดูโอ้โหเบ่งๆงงเหี้ยเบ่งอะไรวะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวกดเนี่ยเห็นไหมกดใช้ทีละ2 2อ่ะ2นะครับ2 2กดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเด้งมาเรื่อยๆแบบนี้นะเด้งมาเรื่อยๆแบบนี้มังกรฟ้าเต่าปึ๊บๆได้แล้วเดงกิเห็นไหมดูนี้มังกรนะครับผมก็ได้แล้วต่อไปเร่งความเร็วทางด้านของเสือฮะแล้วก็กดอีกนี่หงแดงสวรรค์นะครับก็ได้มาทางด้านของพื้นหลังนะครับโปรไฟล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าสกินมังกรฟ้าเนี่ยสวยไหมนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับมันกดไม่ได้โอ้อีกฝั่งใช้5นะครับผมก็ประมาณนี้เมื่อถึงอันแรกนะครับก็ให้รอไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่ากิจกรรมมันจะเปิดนะครับผมว่าเพราะว่าเราถึงผนึกแรกปุ๊บมันจะหยุดนะครับผมมันจะไม่ให้เราไปนะครับผมแบบว่าเส้นทางเปิดในไม่ช้าก็คือ ก็คือเหมือนว่ากิจกรรมถ้าเกิดเราแบบได้ครบเร็วมันก็จะไม่ได้นะครับคือมันเร็วไปเกมมันจะจบเร็วกิจกรรมมันจะจบเร็วเกินไปคือเราก็ต้องรอด้วยนะครับว่ารูปแบบเกมเขาจะเปิดวันไหนนะครับก็ประมาณนี้หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของน้องทุกคนนะครับก็คือเก็บทางด้านของโทเค็นนะครับผมสีเหลืองเมื่อกี้นี่ที่เป็นเหมือนจี้มังกรนะครับผมก็เก็บไว้เยอะเลยประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถไปแลกของเบตเตอร์เลดอย่างอื่นได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกินโอ้โหสกินมังกรฟ้านะครับประมาณนี้เลยวันพีซหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคก็ถือว่าคลิปนี้นะครับผมบอกสำหรับคนที่ดูถึงนี้ครับบวกหนึ่งให้กับพี่หน่อยนะครับผมบอกเลยว่าได้ของฟรีกันอย่างแน่นอนครับถ้าดูแล้วเข้าใจนะไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคประมาณนี้เลยพี่ก็บอกหมดแล้วนะครับผมว่ากิจกรรมมีตรงไหนมั่งอะไรมั่งนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยโอเคนี่ก็คือโปรไฟล์พื้นหลังฟินิกซ์นกเพิงสวรรค์นั่นเองโอเคนะครับโอ้โหพี่จะบอกว่าโอเคเลยคือแบบแฮปปี้มากเลยคือแบบว่ามันแบบว่ามันดีนะครับเราได้ของเบตเตอร์เลดหลายอย่างเลยนะครับผมและเป็นของที่แบบพูดเลยว่าถึงไม่ได้ชุดก็ไม่เป็นไรคือมันเป็นของแลนะครับและยังมีพินทางด้านของพิน2ตัวด้วยนะครับผมพี่บอกไว้ว่าพี่เคยบอกไว้ทุกคลิปนะครับสำหรับกิจกรรมสำหรับคนที่ติดตามช่องพี่ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราแลกพินไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะโชว์ความเหนือว่าเราเจ๋งแค่ไหนว่าเราผ่านมากี่กิจกรรมนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้แล้วมีอะไรบ้างนี่โอเคเราเหมือนว่าเราจะมีทางด้านของทรชนคนปะโลกกลับมาอีกแล้วนะครับผมซึ่งกลับมาขายได้ไงมา ใครอยากได้เสื้อขาวก็มาหมุนนะครับนี่ทรชนคนปะโลกนะครับผมก็เป็นครั้งที่แล้วนะก็กลับมาขายได้นะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันตลกดีวะก็กลับมาได้เนาะโอเคแล้วคนที่อยากได้ก็เอาไปประมาณนี้นะครับผมได้มาแล้วครับผมปืนโง่ๆซึ่งมันไม่ถาวรก็เรียกโง่ๆนะครับ
ก็มานะครับอย่าลืมไปเล่นครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมกับภารกิจพิชิตเทพอสูรโลกใหม่นะครับก็คือ Rampage New Dawn นั่นเองนะครับผมก็ขั้นตอนก็คือเก็บโทเค็นแล้วมาเปิดตรงนี้แล้วก็เช็คอินรายวันครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปก็ขอให้ทุกคนได้นะครับผมเจอกันครับผม